ครับสวัสดีครับนี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช่ไหมก็ไปดูชุดโคมไฟโซล่าเซลล์มานะครับเป็นของ K1 นะครับเส้นเอกชัยบางบอนนี่แหละใกล้โรงพยาบาล นะครับก็ไปเบิกมาจะซื้อไปให้พ่อแม่แล้วก็น้องสาว2คนที่ใช้ที่สวนนะครับเป็นก็มีส่งเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรด้วยต่างๆนะครับกับส่งให้ที่ต่างจังหวัดนะฮะจังหวัดอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูกันไปส่งทีนะครับพอดีบางทีสั่งมาจากลาซาด้านะครับมีปัญหาเรื่องแผงโซล่าเซลล์เล็กนะครับใช้ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เลยลองไปเดินดูเคยทำคลิปนานแล้วละของ K1 นะครับไปซื้อมานะครับในราคาชุดละจะมีชุดละ450 บาทนะครับจะมีหลอดไฟแล้วก็แผงพอดีไปดูแล้วแผงโซล่าเซลล์เขาใหญ่นะครับน่าใช้ได้อ่ะแล้วก็เบิกมา4ชุด LED 100 วัตต์นะโซล่า100 วัตต์ K1 นะครับแผงนี่แผงก็ LED 100 วัตต์เนี่ยนะครับ4ชุดนะฮะเนี่ย4ชุดก็1,800นะ1,800 บาทซื้อเหมือนกันนะซื้อเข้ามาโอเคแผงมาดูแผงที่ต้องไปซื้อเองนี่ก็คือว่าเพราะว่าที่สั่งมาก่อนอันนี้ที่เป็นสปอตไลท์นะครับแผงมันเล็กนะครับแผงมันเล็กแผงชาร์จเล็กแล้วก็มีปัญหาถ้าแดดหรือฟ้าครึ้มเนี่ยมันจะชาร์จไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไปดูที่เขาเลยนะครับแผงจะใหญ่นะครับมาดูนี่นะฮะตีแผงK1 เนี่ยแผงโซล่านะ100 วัตต์เลยนะครับดูแล้วเป็นแผงโพลีนะครับโอเคแข็งแรงตัวขอบเป็นอลูมิเนียมนะครับขานี่เป็นเหล็กนะครับหลอดก็จะมีสายชาร์จใช้กับไฟบ้านได้นะครับตัวนี้ชาร์จเสียบอะแดปเตอร์เสียบชาร์จกับตัวชาร์จมือถือเราได้นะครับเสียบตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีรีโมทนะครับมีปุ๊กมีขายึดให้2อันนะครับปุ๊กเหล็ก2หุ่นนะครับอัน2ก้อนข้อดีรุ่นนี้มีสวิตช์ด้วยก็ชอบตรงนี้แหละชอบตรงมีสวิตช์นี่แหละออกยากนะกล่องตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีสวิตช์ด้วยสามารถเอาไว้เป็นนวดปิดเปิดได้ตัวนี้นะฮะเวลาติดตั้งแล้วก็ต้องกดสวิตช์ค้างไว้ด้วยนะครับเหมือนถ้าปิดมันจะชาร์จไม่เข้าเห็นเขาว่านะนี่นะข้อดีนะครับตรงนี้ก็จะมีรูหน่อยไม่แน่ใจแมลงจะเข้าหรือเปล่านะแต่ว่าก็ดีนะตรงนี้บางทีก็ไว้ระบายความร้อนนะครับจากหลอดไฟตัวนี้จะอยู่นี่นะจะทำตัวนี้เขาจะปิดอันนี้ไว้อยู่มีปิดกันกดอยู่นะครับโอเคก็ชาร์จมือจากอะแดปเตอร์ก็สามารถเสียบตัวนี้ได้จุดนี้นะครับโอเคเสียบตรงนี้นะครับชาร์จจากอะแดปเตอร์ไฟบ้านเราได้ที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับที่เป็น USB นะฮะหรืออะไรก็ได้ที่เป็น USB ชาร์จได้หมดนะครับขานี้ก็ขาเกี่ยวชาร์จกับแผงก็เสียบนี่
ก็น่าจะเหมือนทั่วไปนะฮะสายก็เส้นใหญ่นะลองเสียบดูช้าไหมเนี่ยมีแสงพอไหมเนี่ยต้องลองเปิดกดเปิดกันมั้งต้องกดเปิดกันนะครับพูดง่ายเวลาชาร์จสังเกตนะครับต้องมีหลอดไฟสีแดงข้างในนะกระพริบนะครับเราต้องกดให้มันกระพริบด้วยถ้าไปกดไอ้เนี่ยไม่ใช่ไหมลองกดนะถ้ากดปิดไว้นะครับมันจะไม่กระพริบจะชาร์จไฟไม่เข้านะครับพ่อควรระวังต้องกดสวิตช์เปิดไว้ด้วยมันจะดับเองนะครับแล้วก็กดเปิดรีโมทก็แล้วแต่นะจะใช้โหมดออโต้นะครับนี่ออโต้ออนกลางวันกลางคืนแล้วแต่นะหรือตั้ง3ชั่วโมง5ชั่วโมงปิด8ชั่วโมงปิดหรือว่าหลีลดได้นะครับหรือออฟปิดตรงนี้นะครับแต่ทั้งที่แน่เวลาชาร์จให้สังเกตไฟนะครับมันต้องมีไฟสีแดงๆกระพริบนะฮะนี่คือชาร์จนะครับเดี๋ยวช่างแมวมาวัดดูนี่นิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะติดเองสมมติว่าไฟดับไฟกลางคืนไม่มีแสงแล้วต้องให้ข้อควรตรงนี้ด้วยนะครับของรุ่นนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวช่างแมวมาวัดดูโวลต์นิดนึงแพงรุ่นนี้จ่ายกี่โวลต์นะครับจะรีตอนตั้งเป็น DC หน่อยมาตรฐานเดี๋ยวส่วนมากจะ5โวลต์หรือเปล่าเดี๋ยวบวกน่าจะด้านในนะฮะตรงต้นแจ็คโอเค 5.5 โวลต์นะครับจุดนี้นะครับด้านในบวกนอกลบนะครับ 5.5 โวลต์ DC แข็งก็ใหญ่นะครับใหญ่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับก็โอเคนะดูแล้วแข็งแรงดีราคาก็ไม่หนักนะครับ450บาทเองลองดูนะครับเผื่อใครสนใจใช่ไหมก็จะส่งไปให้ที่บ้านเขาใช้นะครับเพราะว่าจะเข้าหน้าฝนละเผื่อไฟดงไฟดับแล้วก็ใช้ที่สวนนะครับให้คนละชุดแล้วกันให้น้องคนเล็กคนหนึ่งคนกลางคนหนึ่งแล้วก็แม่อันหนึ่งแล้วก็พ่ออันหนึ่งนะครับพอใช้ที่สวนก็แล้วแต่เขาจะใช้ที่บ้านหรือใช้ที่สวนก็แล้วแต่เขาแต่ส่วนมากจะไปใช้ที่สวนนะครับเพราะว่ามันจะมีสวนของใครของมันใช้เวลากลางคืนเผื่ออยากนอนที่ไร่ที่สวนก็มีแผงโซลาร์เซลล์ไว้ใช้นะครับราคาก็ดูแล้วไม่หนักมากก็พอมีกำลังก็ซื้อได้เป็นของขวัญนะครับให้ครอบครัวนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกันตามกด subscribe กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับรับชมงานใช่ไหมไม่ค่อยได้กลับต่างจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวก็ส่งพวกหลอดไฟพวกเสื้อผ้าอะไรเนี้ยพวกขนมต่างๆไปให้ที่บ้านเอานะครับก็จะหลอดไฟด้วยแล้วก็เสื้อผ้าทีนะครับเอามาฝากกันครับฝากด้วยครับผมไฟ K1 ดูแล้วก็โอเคนะตัวฐานคงไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าก็เหมือนทั่วๆไปนะครับก็ดูปุ่มก็รู้แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าแกะมันจะกระจายแต่ถ้าประกอบเองขาก็เหมือนกันขาก็ยึดประมาณนี้ก็ไปตั้งองศาเอานะครับซื้อให้ครบทุกคนนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจกัน